เป็นหมอนวดอย่าลบหลู่ดูถูกเส้นต้องรู้เห็นเส้นสายได้ทุกที่เส้นประธาน10หลักฐานโบราณมีรอบนาพีแยกเส้นสายให้พลังเส้นอิทาผ่านหัวเหน่าเข้าเข่าซ้ายพอเข้าใกล้หัวเข่างกเข้าหลังผ่านศีรษะมาจมูกซ้ายให้ระวังโรคปวดหลังตามัวปวดหัวจริงเส้นปิงคลาเกิดสลับกับอิทาอยู่ด้านขวาทุกอย่างที่อ้างอิงอาการโรคละไม้คล้ายกันจริงนวดกดนิ่งหน้าหัวทั่วท้ายทอยเส้นสุมนาผ่านหัวใจไปโคนลิ้นยากกลืนกินพูดจาหน้าละห้อยลิ้นกระด้างคางแข็งเรี่ยวแรงน้อยปิดเหงาหงอยคลุ้มคลั่งต่างๆนานาเส้นกาลทารีกลางนาพีแยก4เส้นมี2เส้นร้อยสะบักในสู่ใบหน้าเลี้ยววกกลับแขนขวาซ้ายลายนิ้วนา2บาทาแยก1เส้นเป็นสำคัญเส้นสหัสรังสีลงที่เท้าซ้ายงกขึ้นไปเล่นลอดทอดเต้าถันเนตรลำคอขากรรไกรใบหน้าพลันไปสุดกันที่ตาซ้ายให้จดจำเส้นทวารีสลับกับรังสีทุกเส้นที่อยู่ทางขวาดูหน้าขำกินของมันหวานเกินไปไม่ควรทำกินประจำผลสนองเกี่ยวข้องตาเส้นจันทภูสังไปยังนมซ้ายเลยออกไปหูซ้ายไม่กังขาเส้นรู้ชำสลับกับภูสังนาไปหูขวาถ้าหูตึงคลึงเส้นนี้เส้นสิกินีไปที่อวัยวะเพศมีสาเหตุจากไตไม่ได้ที่โรคโลหิตมดลูกทุกนารีนวดเส้นนี้เอวสะโพกโรคทุเลาเส้นสุขุมังหยุดยั้งทวารหนักลำไส้พักหยุดถ่ายถ่ายของเก่าถ้ากินได้ไม่ถ่ายจะตายเอานวดเบาๆหน้าท้องคล่องระบายทั้ง10เส้นที่กล่าวคราวๆนี้เพื่อช่วยชี้ช่วยจำนำขยายเป็นหมอนวดต้องฝึกฝนจนวันตายมันไม่ง่ายเหมือนปอกกล้วยช่วยคิดเอ่ย